เรื่องการเกิดไม่ว่าเกิดง่ายหรือเกิดยากมันก็อยู่ในแต่หน้าของกรรมด้วยกันเกิดง่ายเกิดยากมันก็พอกันคือคำว่ายากนี่มันก็หมุนมาทำดีเสียถ้าเกิดในครั้งกำเนิดที่ดีที่ดีอันนี้มันก็เกิดได้ยากคือหาคุณกรรมความดีที่จะพาให้กลับไปเกิดในอาการคือหมกผมนั้นมันหายากเพราะเกิดเองไม่หามันคือแล้วเกิดเองไปเกิดมันก็เกิดยากถ้าเกิดเองหาเกิดง่ายทำดีทำขั้วมันง่ายตลอดเพราะเป็นช่วงกดข่วงลงเหมือนง่ามันไหลตัวลงกับภูเขามันตกว่ามันไหลลงง่ายง่ายง่ายนิดเดียวแต่ที่จะขึ้นสูงต้องหมุนมีเครื่องอยู่ขึ้นไปน้ำมีเรื่องความดีก็เหมือนกันมันขำยากขำยากพอพูดถึงเรื่องนี้เราก็รู้ถึงพระพุทธเจ้าคือทรงตรงธรรมสังเวชต่อพระเทวทัตนะพระเทวทัตแยกตนออกจากพระพุทธเจ้าเป็นสังฆเภทผู้โยงส่งเสริมชักชวนพระทั้งหลายให้ไปแยกตนจำอยู่พระพุทธเจ้าว่ามันมีสาระคุณอะไรอะไรอะไรเนี่ยพระเทวทัตพระโยงส่งเสริมพระให้ไปตามตนเองให้ไปกับตนเองแล้วก็นุ่งผ้าที่บวชใหม่แล้วไม่รู้ภาษีภาษาอะไรก็ถือร่างแห่ไปเยอะตั้งว่าถึง500นะแต่ก็ไม่นานพอไปแล้วก็ยื้อเมื่อรู้ตัวพระสายอยู่พระโมกขัญญาติดตามไปเกลี้ยกล่อมแนะนำสั่งสอนนั่นเห็นไหมอ่ะพอรู้ตัวรู้ภัยถอนตัวออกมาเนี่ยพระสายอยู่พระโมกขัญญาเป็นของเรื่องเมื่อไรช่วยถูกรากผู้รุ่มหลงมาก็ที่นี่ทำบ้างอะไรวันนั่งวันคือพระเทวทัตบอกกับพระอานนท์ว่าวันนี้เรากับพระพุทธเจ้าจะแตกแยกจากกันหมดไปพระของพวกเราที่มีเท่าไหร่ก็ไปกับเราอะไรที่เป็นฝ่ายพระเจ้าก็จะแตกทางจะไปเป็นอันว่าวันนี้แยกกันเรากับพระพุทธเจ้าเป็นสังฆเภทนั้นแต่ประกายคนนักฝังว่าพระพารุณทราบเรื่องราวดีแล้วก็มากราบทูลพระพุทธเจ้าว่าเวลานี้พระเทวทัตจะประกาศตนแล้วกับข้าพระองค์ว่าแยกตั้งแต่บัดนี้ต่อไปจากพระพุทธเจ้าว่างนั้นเห็นไหมว่าพระเทวทัตจะแยกจากพระองค์แล้วความกับไอ้พวกที่ติดตามพระเทวทัตเห็นด้วยพระเทวทัตก็แยกกันวันนี้ว่าพระองค์พอทราบมันทรงเรียกว่าทรงธรรมสังเวชยังไงทรงสโลดสังเวชมากเออว่าตอนนี้ก็ขึ้นเป็นพุทธภาสิตในพุทธภาสิตนั้นมีในบาลีว่าสุกรานิอาซาสูนิอัตโนอหิสานิจักยังเวหิสันจะซาสุนจักตังเวปยมะลุกรังว่าตามทั้งหลายที่ไม่ดีไม่เป็นประโยชน์แก่ตนด้วยทำได้ง่ายว่าจะตามใดๆที่เป็นทั้งเป็นประโยชน์ทั้งดีทั้งเป็นประโยชน์กรรมนั้นแหละจัดทำได้ยาก
อย่างยิ่งทีเดียวกว่าเรื่องดังนั้นก็คงแสดงถึงเรื่องความเดือดร้อนก่อไปจนกระทั่งถึงบอกว่าเดือดร้อนในโลกนี้ก็ไปเดือดร้อนในโลกหน้าไม่สิ้นไม่สุดถึงว่าก็แสดงไปอันนี้ต่อจากนั้นมาพูดถึงเรื่องว่ากรรมดีเนี่ยทำได้ทำได้ยากที่ดีและเป็นประโยชน์แก่ตนเนี่ยทำได้ยากที่ไม่ดีไม่เป็นประโยชน์นั้นทำได้ง่ายมากนะทางเรื่องถ้าอันไหนที่เป็นประโยชน์เนี่ยทำได้ยากมากนะอย่างที่ว่าเนี่ยยังเวสันจัดซาสินจัดเนี่ยจังเวปรมัตถุปยังก็ทำในที่ดีเป็นประโยชน์กรรมนั้นสัตว์ทำยากทำได้ยากมากกว่าไม่ได้ยากธรรมดาทำได้ยากอย่างนี้หรือว่านั่นกรรมที่ดีทำยากแต่กรรมที่ชั่วมันเหมือนน้ำไหลโดนลงจากภูเขาไหลลงไหลลงทำดีนี่ต้องหนุนขึ้นหนุนขึ้นนี่เราขั้นเริ่มแรกที่กิเลสมันฝังในหัวใจสัตว์ มีกำลังมาก มันเป็นอย่างนั้นด้วยกัน เพราะงั้นเราทุกคน จึงดูหัวใจตัวเองว่าเป็นอย่างที่ท่านพูดไว้ไหมนะพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้พระองค์ทรงครบทรงเห็นทรงเผชิญกันมาแล้วถึงขั้นสลบสลายนี่ก็ต่อสู้กันมาทำยากอย่างยิ่งอย่างนั้นแหละพอเวลาหมุนก็มาถูกทางก็คืนเดียวสำเร็จเลยเนี่ยปุ๊บปุ๊บปุ๊บเลยเดียวเพราะการผลของการต่อสู้ไม่ถอยชัยชนะก็เลยเป็นของพระพุทธเจ้านี่ครับเราพวกเราทั้งหลายถ้าต่อสู้ไม่ถอยแพ้ชนะก็จะมีไปเป็นประจำวันประจำวัน เจ็บเล็กผสมน้อย1เป็น2เป็น3เป็น4มากขึ้นโดยลำดับถ้าเรามีแต่แพ้มีแต่ยิ่งตามกิเลสจมไปโดยลำดับนู่นน่ะจนกระทั่งถึงจมมิดก็เป็นอย่างนั้น เพราะคำว่ากิเลสแล้วมันไม่มีส่วนใดที่จะทำสัตว์โลกให้มีความสุขความสบายมันเอาเหยื่อล่อก็ให้เพลินตามเหยื่อล่อให้มีความหวังก็หวังเพลินตามหลังจากเพลินจากหลังเนี่ยมันเผาไปเรื่อยๆไปเลยแต่ส่วนธรรมนั้นเหมือนกับว่าฉากหน้าเป็นเครื่องที่มันหลอกไว้ทำยากบุกเรื่อยเลยทำบุกเข้าไปยากตรงไหนบุกเข้าไปกิเลสปากขวากปากน้ำไว้ยากลำบากทางนี้บุกเข้าไปบุกเข้าไปต่อไปก็ผ่านได้เลย จำข้อนี้ให้ดีทุกคน มันมีอยู่กับทุกคนกิเลสมีอยู่หัวใจแล้วสิ่งเหล่านี้ต้องสร้างขวากสร้างน้ำในการทำความดีของเราตลอดไปมีมากสร้างมากมีน้อยสร้างน้อยจนกระทั่งไม่มีเลยนั่นแหละถึงจะไม่มีอะไรสร้างกับที่ ที่จะกล้าสามารถที่จะหลุดพ้นแล้วจวนจะหลุดพ้นหลุดบิดหลุดบิดที่หลุดพ้นนั่นก็เล่นนั่นไม่มีคำว่าที่หยาบที่ข้านท้อแท้อ่อนแออันนี้ไม่มีเลยแสดงให้เห็นว่าสิ่งเหล่านี้คือกิเลสทั้งนั้น พอทำมีกำลังแล้วความท้อแท้อ่อนแอที่เกี่ยวกับข้านหายหน้าไปหมดมีแต่ต้องล้างเอาไว้ล้างเอาไว้มันรุนแรงที่จะข้ามที่จะหลุดจะพ้นรุนแรงมากเช่นเดียวกับกิเลสเคยรุนแรงแต่ก่อนเวลาทำมีกำลังก็รุนแรงมากเหมือนกันพุ่งมีหมายถึงผู้ปฏิบัติจะหลุดพ้นให้เห็นประจักษ์กับใจของตัวเองนะถึงว่ามันนิพพานนี่เหมือนว่าอยู่ชั่วเอื้อมชั่วเอื้อมคว้าบุญบิดบุญบิดคว้าผิดคว้าถูกเมื่อไปอย่างนั้นมันก็เบื่อเลยเป็นอย่างนั้นแหละมันเป็นหลายขั้นไม่ใช่ว่ากิเลสจะบุกท่าเดียวนะทำบุกกิเลสก็มีในเบื้องต้นนี้กิเลสบุกทำละเราจะทำความดีอะไรกิเลสต้องบุกต้องเข้ามาขวางทันทีขวางขึ้นในใจนั้นนะไม่ได้ขึ้นที่ไหนพอคิดว่าจะทำเป็นความดีแล้วว่างั้นเถอะนะ
มันจะขวางเข้ามาเลยนะบอกแล้วบอกกับหัวใจทุกคนทีนี้เราไม่ถอยความดีมีเหตุผลทำมีเหตุผลนี่ถึงยากลำบากก็มีเป็นความดีความดีนี่เหตุผลจับพอแล้วถึงยากก็จะทำคนที่เหล็กไม่มีเหตุผลไม่มีมีแต่บืนกับตลอดเลยแต่มีแต่ขวางตลอดขวางตลอดเพราะนั้นจึงทำโลกให้อ่อนลงไปตามมันเพราะมันดึงตลอดดึงหนุนอยู่ตลอดดึงตลอดถ้าว่าหนุนก็หนุนเพื่อจะให้ลงดึงก็ดึงเพื่อลงคือกิเลสในหัวใจเวลาทำดีมากขึ้นทั้งนั้นก็ค่อยอ่อนลงต้องอ่อนลงเรื่องนี้ก็ค่อยขยับขึ้นไปอยู่ต่อไปตอนนี้คล่องตัวเวลาคล่องตัวแล้วก็พุ่งเลยทำคล่องตัวก็พุ่งพุ่งเหมือนกับกิเลสคล่องตัวแต่ก่อนเอาเราหงายเลยหงายหงายเลยล่ะคืออันนี้ต้องเวลาเอาเขาได้เขาเข็มไม่เห็นเหตุผลจริงต้องเป็นจิตตภาวนามันถึงได้สนุกดูกันฟาดกันเต็มเหนียวเต็มเหนียวธรรมดานี่มันมักจะมีแต่แพ้นะพวกเราแพ้กิเลสแต่เวลาถึงขั้นขึ้นเวทีแล้วที่นี่เอาแล้วนะฟาดใหญ่เลยเดี๋ยวมันถึงเห็นกันเห็นโทษเห็นคุณทั้งทางด้านธรรมะทางด้านกิเลสมันเห็นไปพร้อมกันเพราะมันอยู่ในใจดวงเดียวกันแยบทางนี้ก็เป็นธรรมแยบทางนี้เป็นกิเลสมันเห็นได้ด้วยกัน เราก็เคยเล่าให้ฟังพระองค์นี่ แต่ก่อนท่านเคยเป็นนักเลงเป็นเสือตัวหนึ่งเหมือนกันนะที่มาเห็นโทษจังไรไม่รู้เลยกลับเข้ามาบวชก็ใจเด็กใจนักเลงเหมือนกันแบบนักเลงมาทางด้านธรรมะก็เป็นแบบนักเลงสู้ไม่ถอย ไปอยู่ในถ้ำไปเห็นรอยเสือมันเหยียบอยู่หน้าถ้ำโอ้ยกลัวรอยเสือเราจะเป็นจะตายอยู่ในนั้น ภาวนาก็ไม่ลงทำไรก็ไม่ลงไข้มาเรียก็ขึ้นก็มันจะขึ้นสมองให้เป็นบ้า มีสั้นก็วัดใหญ่เลย อันนี้ก็เวลาจะเอากันจริงๆไข้มาเรียก็เต็มเหนียวเลย ระยันเหมือนหนึ่งว่าจะพร้อมกันมาฝ่ายความดีก็ฝ่ายความชั่วจะพร้อมกันมาปันดังกันเดียว อันก็เอาตัดสินกันว่างั้นนะวันนี้ตัดสินกันนะเป็นกับตายก็ตัดสินกันไงให้รู้เหตุรู้ผลกันชัดเจนวันนี้เป็นกับตายดีกับชั่วให้รู้กันวันนี้ นี่ไข้มันตัวสั่นเลยผ้าห่มนี่เวลามันหนาวมากๆอย่าเอามาห่มนะห่มหนักเฉยๆนะเราเคยแล้วไม่มีคำว่าอุ่นนะไข้มาเรียเวลามันหนาวถึงขนาดจับสั่นนะมันหนาวสะบั้นออกมาจากหัวใจ เอาอะไรมาห่มมันไม่มีคำว่าอุ่นมันหนักเฉยๆนั่นเป็นอย่างนั้นนะลองทดลองมันเห็นทุกอย่างนั้นเนี่ยไม่ใช่เหงาหงอยไม่ใช่อ่อนแอแล้วหาผ้ามาห่มแล้วเอามาห่มลองดูเนี่ยว่าเอาให้เห็นกันวันนี้นะดัดกันอันนี้ก็เลยแล้วก็หยุดเรื่องนี้เพราะเราก็เคยทดลองไปสู้กันมาแล้วนี่พระองค์นั้นไปตัดสิน ทางนี้เป็นเหวนี่หน้าถ้ำเหวถ้าตกลงนี่ก็แหลกเลยไม่มีกระดูกต่อกันนั่นมันลึกสูงขึ้นทางนี้ก็เสือก็มาทางนี่ขึ้นนี่ขึ้นถ้ำของมันถ้ำเสือมันอยู่ข้างบนถ้ำคนอยู่ข้างล่างเวลามามันก็มาข้างหลังคนขึ้นไปนี่ทีนี้ลายเสือก็เห็นอยู่นั่นแหละเอาทีนี้ลองดูเอาจะเอาทางไหนตัดสินใจเดี๋ยวนี้กันว่างั้นเอาจะไปนั่งภาวนาอยู่ที่เหวนั้นหรือจะไปนั่งอยู่ทางเสือมานี่เอาทางไหนเอาตัดสินว่างั้นคือข้างหลังเตียงนี่เสือมันขึ้นมานี่มันขึ้นมันมีเตียงนั่นเหวหน้าผาเลยตัดสินใจเอาทางหน้าผา
คือถ้าเผลอก็ตุ่มเลยเสร็จว่างั้นเอาตรงนี้แล้วนะว่าเสือมันอาจจะไม่กัดก็ได้ว่างั้นมันไปนั่งอยู่ทางมันมามันอาจจะหลีกก็ได้ทั้งนั้นอันนี้ไม่หลีกถ้าเผลอตุ่มเลยว่างั้นเอานี่ว่าปึ๊บเข้าไปนั่งเลยที่นี่ นั่งมิ่งด้วยนะเผลอไม่ได้ว่างั้นนะก็จะเอากันอย่างเด็ดนี่เอาเผลอก็ตุ่มเลยว่านั่งอยู่นี่เลยเอาอย่างนี้เลยเชียวทั้งที่ใครจับสั่นนะท่านว่านะโอ้ยทีนี้ไอ้เรื่องข้างหลังนี่ทางเสือนี่มันไม่ได้สนใจเลยมันสนใจแต่มันจะลงนี่สันวัตูนี่แล้วจิตมันก็ตั้งจ้ออะไรนี่ซัดกันเลยเจ้าว่างั้นไม่นานแล้วล่ะท่านว่านะโมคนเวลาจะตายจริงความตายมาจ่ออยู่นี่หมดสติสตังดีหมดเนี่ยพอเผลอนี่ก็ลงทันทีว่าเอาตัดสินใจกันอย่างนี้เอาเลยซัดกันไม่นาน จิตก็ลงขึงเลยนั่นเห็นไหมล่ะนั่งอยู่นั่นนะจิตรวมนี่ไม่รู้นะไม่รู้ดินฟ้าอากาศไม่รู้แม้แต่ร่างกายเจ้าของเรียกว่าไม่รู้ทั้งนั้นมีแต่ความรู้ที่อัศจรรย์หนึ่งอยู่ภายในอยู่ทั้งนั้นที่แน่วอยู่นั่นเลยตกก็ไม่ตกจิตรวมแล้วอยู่ที่หน้าผานะไม่ตกจงนั้นตามสองลูกว่ารวมถอนขึ้นมาโอ้มันตั้ง 4-5 ชั่วโมงมันรวมอยู่นั้นนะพอถอนขึ้นมาถอนขึ้นมาก็อยู่นี่ด้วยนี่ไข้หายหมดอะไรหายหมดเลยนั่นเห็นไหมล่ะตั้งแต่วันนั้นมาเลยได้ครูเอกแล้วนะนี่มันต้องไปหาที่จนกรอบจิตประเภทนี้ว่างั้นไม่จนกรอบมันไม่ลงต้องไปหาที่จนกรอบนะแต่ท่านก็ไม่เคยนั่งหน้าผาอยู่แล้วนั่งหนเดียวพอจากนั้นทดลองด้วยวิธีอื่นทดลองโดยวิธีไปหานั่งอยู่ทางเสือมาเสือมันมาทางไหนไปนั่งอยู่ตรงนั้นนะขวางหน้ามันเลยเนี่ยฟังที่น่ะแล้วกลางคืนดึกๆขึ้นไปอยู่บนหลังเขาตรงไหนทางเสือผ่านไปอยู่ที่นั่นเนี่ยองค์นี้เป็นอย่างนั้นนะไปอยู่ที่อื่นไม่ได้ท่านบอกมันภาวนายากว่าถ้าเดินโยกมอยู่ธรรมดานี่มันไม่ได้เรื่องว่ามันถ้ามีอันตรายปั๊บมันลงขึงเลยท่านว่างั้นนะมันลงได้อย่างรวดเร็วเพราะงั้นจึงต้องไปหาที่เห็นนั้นทีนี้เวลานั่งภาวนามันลงอีกเหมือนกันที่ประมาณ 2-3 ท่านว่านั่งกำหนดจิตยังไงมันก็ไม่ลงก็นั่งอยู่บนแคร่กับทางข้างหลังนี่ก็ทางเสือมาข้างหลังมันก็ขึ้น ขึ้นไปอยู่ถ้ำมันข้างบนแต่เวลามันลงมามันไม่ทราบมันลงไปทางไหนน้อยเวลามันขึ้นไปถ้ำมันนี่มันมักจะขึ้นนี่ทุกทีเวลามันลงไปไม่เคยเห็นมันคงออกจากถ้ำแล้วไปทางอื่นก็ได้แต่เวลามันมามันมาทางนี้ขึ้นนี่ทำไมเสือโคร่งใหญ่ทีนี้กำลังนั่งภาวนาจิตมันก็จะทำไงให้มันลงให้สงบตามใจหวังมันก็ไม่ลงภาวนาท่านเลยกำหนดนึกในใจลำพึงในใจเอ๊นี่เสือเมื่อไรเสือจะมาหน้าวะมันทรมานจิตยากนะว่างั้นนะเมื่อไรเสือจะมาแถวนี้หน้าวะมันทรมานจิตยากเหลือเกินนะว่าไม่นานนักล่ะก็เป็นเวลาที่เสือจะขึ้นถ้ำไปนอนกลางคืนกลางวันกลางคืนมาหากิน ทั้งเดียวได้ยินเสียงเดินสวบทางขึ้นมาเนี่ยท่านกำหนดโอ้นี่เสือแล้วเดี๋ยวเสือมาแล้ววะหรือว่ากันนะเหมือนว่าคึกคักดีใจนั่นน่ะเสือมานะแทนที่จะกลัวไม่กลัวนะโอ้นี่เสือมาแล้วนะเอานะที่นี่นะว่าเสือมาแล้วที่ก็นั่งกำหนดดูเสือเดินสวบขึ้นมาเนี่ยขึ้นไปพอขึ้นมาประมาณสัก5-6วาท่านมาได้ยินเสียงมันขึ้นมาก็กำหนดเอาเสือนั่นกำลังขึ้นมานั่นให้มันโดดมางับคอทั้งมันเสือไม่ได้มางับนะเจ้าของกำหนดเอาเสือมาโดดมางับคอปั๊บพอนี่พอเสือคาบคอปั๊บพิจิตรก็ลงขึงเลยท่านนะอย่างนั้นนะพระองค์นี่นะลงตั้งแต่3:00มัง10:00เช้าถึงถอนคุณฟังดิกี่ชั่วโมงอะตั้งแต่3:00หรือว่า3:00กว่ากันวานระยะนี้จนกระทั่ง10:00เช้าพอถอนขึ้นมาแล้วดูตะวันมันขึ้นโอ้มันถอนเลยได้ลุกขึ้นมา
ก็ไปดูไอ้ที่บอกร้อยได้ยินเสียงเสือมันมานั่นมันจะเป็นเสือจริงหรือไม่นะออกจากที่แล้วครั้งก็ไปลงไปยืนไปดูดูก็ตามรอยมาโอ้ยมันมาข้างหลังเนี่ยมาเนี่ยขึ้นเนี่ยท่านก็นั่งภาวนาเสือก็มาข้างหลังมันก็ขึ้นโอ้ยเสือจริงๆเลยนั่นแหละท่านเป็นอย่างนั้นนิสัยท่านถ้าหากว่าเจอเหตุการณ์ต่างๆแล้วจะไม่ยากเลยท่านว่างั้นนะ ลงทันทีเลยเหรอแต่ลำพังเจ้าของนี่โอ้ยนั่งภาวนาหลังก่อฉากเดินโยกมอ่อนเปียกไปหมดมันก็ไม่ยอมลงท่านนะเพราะงั้นจึงต้องหาเหรียญรัดท่านว่างั้นนะไปที่ไหนที่ไหนสำคัญสำคัญท่านไปหาเหรียญรัดอยู่ตามนั้นหาเหรียญรัดอยู่ตามทางเสือทางอะไรไอเราเนี่ยหาเหรียญรัดไปตามหมอนมันต่างกันนะคนหนึ่งเหรียญรัดไปบอกที่เสือเที่ยวทางโน้นเที่ยวหากินทางนี้ไอพวกเราเนี่ยเหรียญรัดเขาหาเสือหาหมอนอุ้ยมันเหรียญรัดต่างกันนี่พวกกองรับเหมาเนี่ยรับเหมาเหรียญรัดกันทางนั้นเข้าใจไหมนี่พูดถึงเรื่องจิตมันมีนิสัยต่างกันมีหลายองค์อยู่นะแบบนี้แต่สำหรับเราเองเราก็บอกว่าเราไม่เคยเจอมันจะเป็นแบบไหนก็ไม่รู้ไปดัดตะขอนี่ก็ดัดจนขนาดถึงว่ามันกล้าหาญเต็มเหนียวทั้งที่ขนาดแรกมันกลัวจนตัวสั่น มีไปที่ไหนมีแต่เสือจะกินทั้งนั้นเดินโยกมนี่เสือหมอบอยู่ข้างทางนี่จิตมันหลอกเราไม่ใช่เสือแหละ จะมีเสือที่ไหน เดินโยกมอยู่เหมือนว่าเสือมีแต่เสือโคร่งใหญ่ทั้งนั้นนะหมอบอยู่สองฝากทางหันหัวมาทางโยกมนี่จะมากินพระไม่เป็นท่าองค์เดียวนี่เหมือนหนึ่งว่ามันหมอบอยู่เป็นแถวเลยนะคอยกินผ้าไม่เป็นข้าวองเดียว คือจิตของเรามันหลอกเรามันไม่มีเสือแหละมันหลอกเฉยๆที่เราก็กลัววาดภาพบัวภาพของเราที่ไปหลอกตัวเองว่าเป็นเสือเลยมันเข้าใจว่าเป็นเสือจริงๆมันก็กลัวเลยมันไม่ใช่เสือมันหลอกตัวเองแต่ที่นี่เอากันจริงๆก็เอานี่จะเอากันแล้วนะวะเนี่ยเอาละ มันไปคนละแบบให้กำหนดดูซะก่อนว่าเสือที่หมอบอยู่ตามนี้ตัวไหนมันใหญ่ที่สุดจะไปให้ตัวนั้นกินก่อนตัวเล็กตัวน้อยเขาจะแบ่งกันกินไม่แบ่งกันจ้างว่าก็แต่ยังไงต้องให้ตัวใหญ่กินก่อนเพราะมันกลัวตัวใหญ่เข้าใจไหมตัวเล็กมันไม่กลัวมันกลัวตัวใหญ่นี่เอากำหนดดูตัวไหนใหญ่กันมันก็บอกว่าตัวนั้นหมอบอยู่นั้นบึ่งเข้าไปเลยนะเข้าไปตรงนั้นแหละเข้าไปไม่มีเอาตัวไหนอีกตัวนั้นอีกไปอีกหนึ่งแล้วนะสองกำหนดไว้นะนี่โกหกกูหนึ่งแล้วนะไปอีกตัวนั้นอีกไปอีกแล้วตัวไหนก็เลวไปหมดเลวไปหมดโอ้ยมึงโกหกกูกันนานนี่แล้วเอาที่ว่าฟาดใหญ่เลยถ้าจิตกูไม่กล้าหาญเต็มที่วันนี้กูจะไม่กลับมาละขึงกูเถอะนะนี่เวลาเด็ดมันขึ้นกูนะเวลาเด็ดกูจะไม่กลับมาวันนี้ตายเลยวะครับทำไมกล้าหาญไม่กลับบึกบุ่งก็บึ่งอะไรทีเดียวบุกป่าเลยนะเหมือนบ้าจังวะเหมือนบ้าบุกเข้าไปนั่นกำหนดดูเสือนะคือเสือมันหมอบอยู่ตรงไหนบ้างไปหาที่ไหนมันไม่มีเสือเนี่ยไม่ใช่เครื่องเจ้าของหลอกเจ้าของมันเหลวไหลเหลวไหลเจ้าของจับเจ้าของได้ตลอดสุดท้ายโอ้ยนี่เจ้าของหลอกเจ้าของเสือมันไม่มีนี่นาวะเดินไปสุดท้ายมันก็กล้าหาญชาญชัยโอ้ยกล้าจริงๆหมดเวลาได้กล้าแล้วนี่ไม่มีอะไรในสามเดือนโลกธาตุฟังซะว่าสามเดือนโลกธาตุว่าเราจะกลัวสิ่งใดไม่เคยมีสมมติว่าเสือมันเดินดุ่มๆ มานี่จะเดินเข้าไปหามันเลยนะทั้งที่แต่ก่อนมันกลัวจนตัวสั่นบทเวลามันได้ที่แล้วนี่มันจะเดินเข้าไปหาลูกหลังมันเลยนะเพื่อนไปไหนกันให้ระมัดระวังตัวให้ดีนะมนุษย์มันฉลาดนะเกิดจะสอนมันแล้วดีไม่ดีมันข้าวนะให้ระมัดระวังนะจะไปรูปหลังมันเนี่ยมันจะกินจะกัดเราหรือไม่เราไม่สนใจนะไม่ว่าอะไรนะขึ้นชื่อว่าเป็นภัยในโลกนี้บอกว่าไม่มีในจิตดวงนั้นเลยนั่นเวลามันกล้าหาญเมื่อมันกล้าหาญเต็มที่แล้วไปหาอะไรนี่ตัวมันหลอกเรามันก็ดับลงไปแล้วไม่เห็นมีเลยมาอย่างสบายสง่าผ่าเผยเดินโยกมสบายที่นี่มันจะวาดภาพขึ้นมาว่าเสือจะไหนตัวไหนอีกเนี่ยเอาแล้วนะตัวไหนอีกว่าจะล่ำกันซัดกันนั่นไม่กลัว
แต่มันเป็นระยะนะไม่ใช่ว่ามันไม่กลัวตลอดไปนะในเวลานั้นมันกล้าเต็มที่ครั้งเวลาหลังๆมันก็มีเหมือนกันมีก็ซัดกันอีกอันเลยเอาคำชนะอันนี้ความกล้าหาญอันนี้เป็นแบบเป็นฉบับไปที่อื่นที่อื่นนอกจากนั้นแล้วมันก็มีกลัวเหมือนกันจะกลัวก็เอากันอย่างนั้นนะมันก็ชนะไปได้เรื่อยๆนี่เป็นปฐมฤกษ์ซัดกัน แต่ถ้าไปเจอจริงๆมันจะไปยังไงไม่รู้แล้วว่าแต่อย่างที่พระกันว่านั้นพอเกิดเหตุอย่างนี้ท่านจิตของท่านลงทันทีเลยนะเพราะฉะนั้นท่านถึงเที่ยวหาเรียนลัดไปอยู่ตรงไหนตรงไหนโน่นบนภูเขาตรงไหนที่เสือชุมเที่ยวมากท่านจะไปนั่งภาวนาอยู่ไม่คำนึงที่หลับที่นอนอยู่ที่ไหนภาวนาบนหลังเขามันอยู่บนถ้ำแล้วยังปีนขึ้นไปหลังเขาอีกกลางคืนไปอย่างสบายสบายนี่แหละมันมีอันหนึ่งอยู่ในข้างในเนี่ยอันเครื่องหลอกนั่นคือกิเลสเข้าใจไหมหลอกให้กลัวนั่นกลัวนี่นั่นให้อ่อนเปียกอ่อนเปียกนี่คือกิเลสแต่อันหนึ่งสู้จนกระทั่งเกิดความกล้าหาญนี่คือธรรมสู้ก็คือวิริยะธรรมได้ผลขึ้นมาเป็นความกล้าหาญก็เป็นผลเกิดขึ้นจากอันนี้เนี่ยแล้วสำหรับเราไม่เคยเป็นที่ว่าไปเจอเหตุอันตรายจิตทั้งเราลงขึงเราไม่เคยมีนะประการหนึ่งมันอาจจะไม่เคยเจอก็ได้เพราะเราไม่เคยเจอเสือเราก็ไม่เคยเจอทั้งที่ไปอยู่ในป่าเสือนะดัดสันดานกับเสือนี่มันเท่าไหร่แล้ววะแต่มันก็ไม่เคยเจอเสืออย่างที่ว่านี่แล้วมันเหมาะเป็นทางนี้นะไปให้ตัวนี้กินก่อนนั้นกินก่อนไปแล้วมันก็ไม่มีมันตรงนี้เจ้าของหลอกตื่นเงาเจ้าของถ้าไปเจอตัวจริงก็จะเป็นยังไงไม่ทราบแต่ให้มันถอยมันคงไม่ถอยแหละถ้าลงขนาดนั้นแล้วถอยไม่ได้เลยอะไรก็อะไรจะหัวชนกันเลยแต่นี่มันก็ไม่เจอ เราไม่เคยเจออันตรายอย่างนั้นหมู่เพื่อนมีอย่างว่าเนี่ยที่ชอบเรียนรัดอย่างผมเรามีแต่แทบเป็นแทบตายไม่ได้เรียนรัดแบบนั้นได้ ไปหาที่จะเอากันจังๆมันก็ไม่เป็นเรียนรัดคือมันไปเจอมันไม่ไปเจอของจังๆที่ต้องตานนั่นเสียมันก็เป็นภาวนาแบบนึงสู้ลมสู้แรงไปนะสู้เสือตัวนั้นเสือตัวนี้เสือมีแต่เสือลมๆแรงๆไปเสียอย่างนั้นแหละ พูดถึงการฝึกทรมานให้พี่น้องหลายได้พิจารณาอุบายวิธีการต่างๆของแต่ละคนละคนไม่เหมือนกันนะการฝึกทรมานหักออกเองในเวลาจนกรอบมุมมันต้องมีทางของมันนั่นแหละมีทางออกจนได้โง่อยู่ตลอดเวลานะถึงเวลามันจนกรอกจนมุมจริงแล้วนะมันหาทางออกก็ออกด้วยสติปัญญาละสิมันหมุนของมันที่อยู่ที่อยู่ที่เสียวแล้วเดี๋ยวก็ได้ช่องป้าพุ่งเลยนั่นสติปัญญาจำมาในเวลาจนกรอกจนมุมคนเราไม่ได้โง่อยู่ตลอดไปนานว่ะถึงเวลามันจนกรอกจนมุมความฉลาดมันฟีดขึ้นมาฟีดขึ้นมาเลยจนได้ขึ้นมาปราบได้นะ มันเป็นขั้นเป็นตอนเป็นขั้นเป็นตอนการภาวนาแต่พอถึงขั้นสติปัญญาอัตโนมัติแล้วเนี่ยมันไม่รู้จักกล้าจากไม่รู้จักกลัวจากอะไรนะไม่รู้ไม่สนใจว่ามันอยู่กับมันนี่ตัวนี้เป็นตัวหลอกต่างหากเนี่ยมันจะหลอกอะไรมาก็มันแยบออกจากนี้แล้วออกจากนี้แล้วมันจับได้แล้วจับได้แล้วภาพสุขภาพอันตรายทั้งหลายจึงไม่ปรากฏตัวพอจะมาหลอกเราได้พอมันแยบออกนี่มันรู้แล้วตัวนี้ออกไปวาดรู้ตัวเคลื่อนนี้ก่อนแล้วมันกระดับจะดับเสียนั่นเป็นอย่างนั้นนะถึงขั้นสติปัญญาอัตโนมัติที่มันรวดเร็วแล้วเป็นอย่างนั้นพอกระดิกสีภาพรู้ตัวกระดิกแล้วมันก็ยังไม่ได้ออกเป็นภาพได้เลยมันที่เราไปรู้ว่าเรื่องนั้นเป็นอย่างนั้นเรื่องนี้เป็นอย่างนี้นั้นภาพมันออกไปแล้วเข้าใจไหมเราไม่เห็นเวลามันออกไปโน่นต่อเมื่อสติปัญญาเรียงไกลทันกันแล้วขยับปั๊บพอจะขยับไปเรื่องอะไรนี่มันจะเข้าใจสีดับทันทีที่ภาพใดก็ไม่ปรากฏเพราะตัวนี้ยังออกไม่ได้พอเคลื่อนปั๊บนี่รู้แล้วมันกระดับเสียถ้าไม่รู้มันออกวันยังค่ำนั่นสติปัญญาเป็นสำคัญมันออกเร็วมากเดียวเลยพอแยบฉะนั้นอ่ะจะเป็นภาพนั้นมันแยบออกเพื่อเป็นภาพพอแยบแค่นี้รู้แล้วดับพร้อมเลยไม่เป็นนั่นความรวดเร็วของสติปัญญาเป็นอย่างนั้นนะเวลาเราฝึกได้มั้งจริงๆแล้วมันเป็นอย่างนั้นท
ุดท้ายมันก็เลยกลายเป็นเองไปทั้งวันนะความคล่องแคล่วความชำนาญไม่ว่าจะวาดภาพอะไรขึ้นมาภาพดับพร้อมไปเลยแล้วก็มารู้ตัวนี้ว่าตัวนักหลอกลวงเนี่ยมันไม่ได้ว่าภาพนั้นหลอกลวงนะมันรู้ตัวนี้ไปวาดภาพหลอกลวงตัวเองคือตัวนี้เองเนี่ยมันก็จับตัวนี้จับตัวนี้แยบตรงไหนจับตัวนี้แยบตรงไหนจับมันใกล้เข้ามาแล้วนะใกล้จะสังหารตัวใหญ่มันอยู่ในนั้นได้นั่นเป็นอย่างนั้นนี่เรื่องภาวนาเพียงจะเรียนในคัมภีร์เวลาเรียนจนตายมันก็ไม่ได้เรื่องไปอ่านอยู่ในหนังสือหนังสือไม่ใช่กิเลสคัมภีร์ไม่ใช่กิเลสเนี่ยมันกิเลสจริงๆคือเราทำจริงๆคือหัวใจเราอ่านเพื่อพระธรรมเป็นธรรมวัญญาคัมอ่านเพื่อโลกแม้จะเป็นธรรมก็เป็นโลกไปวัญญาคัมเหมือนกันมันเป็นอยู่ที่กับจิตเป็นอยู่ที่จิตของเราที่เป็นโลกเป็นธรรมเป็นจากจิตถ้าจิตพาเป็นโลกอ่านธรรมะก็เป็นโลกไปหมดถ้าจิตเป็นธรรมอ่านธรรมะก็เป็นธรรมอ่านโลกก็เป็นธรรมไปหมดเนี่ยมันดึงเข้ามาเป็นธรรมหมดนะมันอยู่ที่ใจตัวหลอกพอตัวนี้ไม่มีอะไรจะหลอกตัวนี้หมดแล้วไอ้เรื่องทั้งหลายมันก็ไม่มีจะเอาอะไรมาหลอกก็ตัวเองหลอกตัวเองต่างหากเนี่ยเมื่อตัวเองสิ้นสุดลงไปแล้วในเรื่องหลอกตัวเองมันก็มีแต่ของจริงล้วนๆอยู่ในจริงตลอดเนี่ยมันก็เป็นอย่างนั้นแหละ เราพยายามฟื้นฟูจิตใจพี่น้องชาวพุทธเราด้วยกำลังด้านจิตตภาวนาของเราที่ดำเนินมานี่แหละได้ออกมาพูดให้พี่น้องทั้งหลายฟังนี่เป็นผลแห่งการบึกบืนเต็มเม็ดเต็มหน่วยรอดเป็นรอดตายมาเนี่ยนำมาก็ได้ผลเป็นที่พอใจดังที่พูดแล้วเพราะฉะนั้นการเทศนาว่าการจึงไม่มีคำว่าสโตกทานจะกล้าจะหานจะกลัวกับอะไรจึงไม่เคยมีมองดูปั๊บนี่พอแยบตรงนี้มันก็เหนือซะทุกอย่างมันเหนืออยู่แล้วเนี่ยแยบกับอะไรก็เหนือไปหมดเมื่อแล้วก็จะไปกลัวกับอะไรมันไปกล้ากับอะไรทำนี่ยังไงมันก็ออกตามเรื่องของธรรมล้วนๆล้วนๆไปเลยควรจะไปธรรมะขั้นใดขั้นใดก็ไปเองไปเองธรรมะขั้นต่ำก็ไปตามนี่ขั้นสูงก็ไปตามขั้นสูงนี่พุ่งไปตามนั้นเลยไม่มีอะไรมาขัดมาข้องหัวใจดวงนี้เมื่อเจ้าของไม่ติดไม่ขัดไม่ข้องตัวเองสักอย่างเดียวไม่มีอะไรติดข้องในโลกนี้เหตุที่เราติดข้องโลกนี้คือเราติดเราจนตอกจนมุมเราแพ้เราก็แพ้หมดทั้งโลกถ้าเราชนะเราคือกิเลสมันเอาแข่งขันอยู่กับเรานั้นชนะกิเลสแล้วมันก็หมดเมื่อชนะกิเลสแล้วไม่มีแพ้อะไรทั้งนั้นนะเพราะฉะนั้นเราไม่ติดเราไปได้หมดถ้าเราติดเราที่อย่างเดียวติดหมดจะเป็นจอมปราดมาจากโรคไหนก็มาติดทั้งนั้นเพราะติดเจ้าของนั่นถ้าลงได้พุ่งไปหมดไม่มีอะไรติดแล้วปราดหรือไม่ปราดท่านก็ไม่สนใจเนี่ยคือมันเหนือทุกอย่างนั่นธรรมะเป็นอย่างนั้นนะมีหรือไม่มีธรรมที่พูดอยู่เวลานี้ท่านทั้งหลายถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ถือพุทธศาสนาถือกันยังไงนั่นเอาไปพิจารณาสิทำไมถึงให้กิเลสมันมาลูบจมูกตลอดเวลาบาปบุญนรกสวรรค์ที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้ทุกพระองค์ว่ามีแล้วกลับลบไปหมดว่าไม่มีก็มีตั้งแต่สิ่งที่จะทำเป็นภัยต่อตัวเองเท่านั้นน่ะเต็มหัวใจของเราเวลานี้เป็นยังไงโง่หรือฉลาดพวกเรานะธรรมก็มีอยู่ให้ยึดให้เกาะมันก็ไม่ยอมยึดยอมเกาะมันไปหายึดหาเกาะตั้งแต่ฟืนแต่ไฟที่จะเผาไหม้ตัวเองทั้งโลกนี้และโลกหน้าและโลกไหนๆก็คือไฟในกิเลสของกิเลสในหัวใจเรานี่แหละมันไปเผาแก้ตรงนี้แล้วมันไม่ติดโลกไหนแล้วนะจิตตัวดวงนี้เป็นนักท่องเที่ยวเที่ยวไปไหนติดที่นั่นถ้ามันมีสิ่งที่ให้ติดถ้ามันไม่ติดไม่มีอะไรที่ให้ติดแล้วไม่เรียกนักท่องเที่ยวธรรมชาติเนี่ยเท่านั้นพอสนิทใจมากนะ หรือมหาวิมุตติมหานิพพานคือธรรมชาติพอเป็นไวโพธิ์ใช้แทนกันได้ทั้งสามเนี่ยเรียกมหาวิมุตติมหานิพพานหรือธรรมชาติใช้แทนกันได้ไม่เคลื่อนไปไหนไม่มีธรรมชาตินี่ท่านจึงเรียกว่าเที่ยงท่านยังเคลื่อนนู่นเคลื่อนนี่อยู่ว่าเที่ยงได้ยังไงไม่เคลื่อนท่านจึงเรียกว่านิพพานเที่ยงธรรมธาตุนี่แหละนี่แหละกินนักเบื่อแก่เจ็บตายที่ว่าจิตคือนักท่องเที่ยวเวลามีกิเลสอยู่พาท่องเที่ยวตลอดที่ไหนมันไปเห็นหมดกรรมพาไปเพราะมันทำเองเขาไม่ทำมันก็ทำที่นี่เขาไม่เจอมันก็เจอแล้วสิ
จ้าของผู้ทำเองเจ้าของก็เจอเองทำดีทำชั่วจะไปให้ใครเป็นคนเจอก็ต้องผู้ทำมาเจอแต่ว่าบาปไม่มีก็ตามเจ้าของทำบาปจะหยกอยู่นี่ก็เจอบาปทำบาปอยู่นั้นแล้วจะให้บาปอีกตัวไปที่ไหนจะจับบาปไม่ถูกแล้วบาปจะไม่เผาหัวผู้สำคัญผิดนั่นมันเผาวันยังทำมันนะเจ้าของเป็นผู้รับรองในการกระทำอยู่ตลอดเวลาแล้วจะไปปัดผลไม่ให้มันเกิดดีชั่วได้ยังไงก็ทำดีทำชั่วเราทำตลอดเวลาส่วนมากสารโลกทำแต่ชั่วกันดังนั้นล่ะเพราะงั้นชั่วมันจึงมีเต็มไปหมดทั่วโลกทั่วทิ้งสงสารนั่นล่ะทำดีไม่ค่อยมีเพราะไม่มีใครอยากทำนั่นพากันต้องฝืนนะไม่ฝืนไม่ได้นะพระพุทธเจ้าเป็นแบบฉบับของเราตั้งแต่การดำเนินสลบสลายพระสาวกทั้งหลายก็เหมือนกันเราเป็นลูกศิษย์ของท่านเราต้องเอาตามตัวของเราเองเราหนาต้องซัดกันหนักๆถ้ามันบามากควรจะรู้เร็วก็เอาให้เร็วไม่ยากมันรู้ได้เร็วก็ยิ่งดีแล้วมันยังยากยากขนาดไหนก็จะเอาให้ได้นี่ฟาดกันเลยนั่นหนักขนาดไหนก็ซัดลงไปลงไปนาของเราจะไปทำนาคนอื่นได้หรือทำยากก็ทำนาของเราทำง่ายก็ทำนาของเรานั่นแหละทำสวนของเราฮะมันเป็นของเรานี่ไปทำของอื่นไม่ได้ทำยากทำง่ายก็นิสัยวาสนาของเราเป็นหนาเป็นบางก็อยู่กับเราเองเราก็ต้องฟาดกันตรงนั้นนี่เอางั้นจำไว้นะเอาละเท่านั้นแหละวันนี้ท่านนะ9โมงฮะฮะมีคำถามถามว่าไงเมื่อกี้หลวงตาบอกว่าพระกรรมฐานบางองค์นี่ก็จะเรียนทางลับใช่ไหมคะแต่หลวงตาจะไปเรียบๆไปเรื่อยๆการที่ปฏิบัติของหลวงตาไปเรื่อยๆอย่างนี้มีผลต่อการสอนลูกศิษย์ในขั้นความอ่ะเพราะว่าจะทำให้หลวงตานี่สอนได้แบบกว้างขวางแตกฉานมีผลคือหลวงตาบอกว่าหลวงตาไม่ได้เรียนรัดใช่ไหมคะเรียนไปคือปฏิบัติแบบไปเรื่อยๆตรงนี้จะมีผลต่อการที่มีความสามารถในการสอนลูกศิษย์ได้อย่างแตกฉานแล้วมันขึ้นอยู่กับอะไรอย่างนั้นหรือขึ้นอยู่กับเรียนรัดไม่ขึ้นอยู่กับเรียนรัดอย่างนั้นเหรอถ้าสมมติว่าเรียนรัดนี่อาจจะสอนลูกศิษย์ได้เก่งเหมือนที่หลวงตาสอนแล้วทำไมถึงชอบเรียนรัดนักล่ะเรียนรัดเถื่อก็หมอนนั่นน่ะเขาว่าสอนลูกศิษย์ไม่เก่งมันทำไมมันชอบเรียนรัดมากนักล่ะเหรอพวกนี้มันจะพวกเรียนรัดกันเล่นไม่อยู่ทราบตอบไอ้ก็ยังบอกแล้วนิสัยวาสนาของใครของเราวิธีการที่ปฏิบัติจะเรียนรัดหรือไม่เรียนรัดนั่นก็เป็นนิสัยของท่านขององค์นั้นท่านก็ทำตามนิสัยของท่านนั่นเราก็อย่างที่ว่าจะไม่เรียนรัดหรือมันก็รัดอยู่ในตัวของมันเช่นอย่างเสือมันบอกที่ไหนเอาให้เสือตัวนี้ใหญ่ๆกินก่อนไม่เรียนรัดจะเรียกว่าไงคือมันจะกินก็ให้กินจริงๆนี่เรียกว่าเรียนรัดแต่มันไม่เจอแต่สังขารดอกเจ้าของไปกล้าไปกลัวกับสังขารดอกเจ้าของมารู้ตัวนี้แล้วมันกลับมาแล้วมันกล้าหาญไปนี่เราว่าพวกเราไม่ใช่ว่าสมาการคือจะคือการนำธรรมมาสอนโลกก็เป็นสมบัติของท่านที่บำเพ็ญมาแล้วตามนิสัยเยอะมองท่านวาสนาของท่านมาตั้งเดิมที่ทำความปรารถนาไว้แล้วนะคือผู้ที่จะเด่นทางใดท่านต้องมีอยากความปรารถนาไว้ในเบื้องต้นของท่านนะถ้าเวลาสำเร็จแล้วก็เป็นประจำนั่งตามนั่งตามนั่งอย่างนี้ผู้ที่ช่างรู้นั่งแล้วนิสัยวาสนาของท่านไปทางใดท่านก็พอดีของท่านเองไม่คนจะแนะนำสั่งสอนคนจะหนักเบามาง่ายเพื่อไงท่านก็รู้ตัวของท่านเองนะท่านก็สอนแบบนั้นสอนอย่างนี้ขึ้นกว้างขวางก็เป็นเรื่องของท่านเองแต่ที่จะให้ท่านพูดให้เพื่อนฟังไม่ใช่เรื่องนะหากเป็นเรื่องที่รู้อยู่กับเจ้าของเองเข้าใจเปล่าก็แบบไหนยังยักษ์ยังไหนการตั้งความปรารถนานี่มันเป็นผลมาจากอดีตชาติด้วยใช่ไหมใช่ก็เป็นผลมาจากอดีตชาติคือตั้งแต่เริ่มต้นมาคือบำเพ็ญเราทำความปรารถนาเช่นเป็นปรารถนาเป็นพระอรหันต์เนี่ยเป็นรากใหญ่แล้วเป็นพระอรหันต์พอแตกตื่นตั้งไปนี่จากอรหันต์นั้นนี่หมายว่าสง่ามีความรู้ซึ่งกว้างขวางในทางใดทางใดมันก็จะเป็นประจำนั่นซึ่งเตวิโทชยะพิโยตตุปิสัมปิสัพปโตอย่างนี้นะมันก็จะเป็นประจำนั่นการที่สร้างปรารถนาว่านั้นแล้วอดีตหลวงตาตั้งว่ายังไงใช่ข้าน้อยเคยฟังอาจารย์สถาพรบอกว่า
หลวงตาเคยตั้งความปรารถนาว่าขอให้มีสติปัญญาพูดให้คนอื่นได้สัมมาทิฏฐิใช่ไหมอาจารย์สถาพรเคยเล่าให้กันหน่อยครับเราคิดเกี่ยวกับเขาเดี๋ยวเวลาพูดถึงเรื่องเดี๋ยวมันจะเอาไปโกหกอาจารย์สถาพรอยู่อย่างนี่คือคุณพูดอย่างนั้นไม่ถูกนะนี่ฉันฟังมาจากท่านกำหนดงานเนี่ยจะเวลาจะเวลาจะต้มก็จะต้มอย่างนั้นนะเข้าใจไหมท่านนั่งกับหูผึ่งเลยท่านนี่ก็ต่อเข้าไปเลยต่อเลยไม่หรอกท่านตาเผื่อเป็นแนวทางให้ลูกหลานก็เป็นอะไรมันก็เป็นอย่างนิสัยวาสนาของใครของเราแต่เรื่องความปรารถนาเหมือนกันถ้าจับแสดงผลมานี่จับแสดงอย่างหาเหตุอะไรนี่ไม่มีมีต้นเหตุเป็นมายั่งเดิมยังเรียกกระดาษเรื่องอย่างพระสิวะอยู่เลยสิพระสิวะอยู่นี่เราไปเห็นตั้งแต่สมัยตั้งแต่ตั้งไปที่ไหนก็ไม่เครื่องสักการะบูชาเครื่องไม่ว่าจะบูชาอินทร์ผมไปที่ไหนก็อยากไม่มีพระสิวะอยู่ไปไหนถึงตระหนักที่พระเจ้าทรงยกขึ้นว่าพระพุทธเจ้าทรงสั่งว่าท่านจะไปเยี่ยมพระเยวตะท่านว่าอย่างนี้นะพระเยวตะนี่เป็นน้องชายของพระสายบุตรเป็นพระอรหันต์ชอบอยู่ในป่าในเขาทั้งนั้นไม่ค่อยออกมานอกนานาบ้านเลยไม่ค่อยออกมาอยู่ในป่าเขาเป็นประจำเพราะงั้นเวลาตั้งเอกคาจึงเรียกว่าพระเยวตาท่านชอบอยู่ในป่าแล้วก็พระพุทธเจ้าสั่งว่าเราจะไปเยี่ยมพระเยวตาเราช่างพระนรินทร์ก็โอ้ยชื่อพระเถรชื่อท่านพระเยวตาอยู่นั่งอยู่ในป่าในเขาไม่มีอาหารการโชคการสายเนี่ยพระองค์จะจะเดินไปได้ยังไงจะไม่ลำบากกระบนเหรออ้าวเราก็เอาพระสิวะอยู่ไปด้วยสิท่านว่านี่คือท่านจะยกสาวกของท่านจะไหมความจริงแล้วใครจะเกินกว่าพุทธเจ้าแต่ท่านไม่ยกขึ้นนะท่านเอาพระสิวะอยู่ขึ้นมาต้องเอาพระสิวะอยู่ไปเสียไปก็เป็นจริงอย่างว่าถึงกลางถึงพระสิวะอยู่เนี่ยไปไหนไปอย่างนั้นเคลื่อนไปเลยเรื่องข้าแบบราบแบบราบบูชาเราจะมาเห็นตั้งแต่ขนของท่านนี้ทางเดียวเลยเรารู้อยู่อดีตของท่านใช่ไหมใครจะเป็นนักเสียสละเต็มยิ่งกว่าพระสิวะอยู่เอาจนหมดเนื้อหมดตัวฟาดจนขนาดไหนไม่มีคำว่าถอยในการทำบุญให้ทานสละสิ่งของต่างๆช่วยโลกช่วยสารท่านเป็นเอกมาตลอดแม้จะถึงเวลาท่านเป็นใครว่านี้มีงานใดเขาต้องมาเชิญท่านเป็นหัวหน้าพระสิวะอยู่จังเวลาเป็นใครว่าเป็นประชาชนธรรมดายังไม่ถึงขั้นเป็นพระสิวะอยู่นะเกิดได้พบใหญ่ชาติใหญ่เป็นหัวหน้าทั้งนั้นแหละเขาเชิญไปไปทำบุญให้ทานเนี่ยถ้าต้องมาเชิญท่านไปเป็นหัวหน้าเพราะท่านเป็นนักเสียสละมันไม่มีคำว่ากลัวว่าหมดว่ายังมีแต่ความเมตตาสารที่จะอยากทำบุญให้ทานอย่างกว้างอย่างขวางต่อไปเพราะนี่ผลนั้นนี่คือว่าตัดรู้ขึ้นมาเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาแล้วผลเรื่องแห่งทานทั้งหลายนั้นขึ้นมาอุ้มชูท่านมาสนองตอบแทนท่านไปที่ไหนจึงเกื่อนไปด้วยสักเครื่องสักการะบูชาฮะมันก็เป็นอย่างนั้นนะนั่นคือสิ่งนี้ก็คือเป็นสาเหตุท่านเป็นมาอย่างนั้นมันก็เป็นมาตามสาเหตุท่านดำเนินอย่างนั้นบำเพ็ญมาอย่างนั้นไปที่ไหนก็มีแต่อย่างนั้นความกว้างความขวางข้างนี่เราพูดถึงว่ามีสายวาสนาอย่างพระคืออย่างพระสายบุตรสง่าคือเป็นผู้เฉลียวฉลาดเนี่ยก็อย่างนั้นเนาะในสาวกผู้เจ้าก็พระสิวะอีกพระสายบุตรยกทางปัญญาใช่ไหมล่ะนั่นก็อย่างนั้นเนาะเฉลียวฉลาดฝนตกเกิดวันเกิดคืนคุณพระผู้เจ้าว่าข้าพระองค์นับได้หมดทุกเม็ดมันกล้าอย่างเนี่ยเป็นข้าพระภาษาของเราทุกวันนี้เรียกว่าคอมพิวเตอร์นับคอมพิวเตอร์บ้างที่คอมพิวเตอร์ของคำมันเก่งกว่านั้นอีกเพียงถึงขนาดนั้นยังถูกตำหนิจากว่าเอ้ยเธอฝนตกไปวันเกิดคืนนับได้ทุกเม็ดเราจะถามว่าตกตั้งตับตั้งกันเรานับได้หมดเลยนั่นเห็นไหมล่ะต่างกันไหม
สาวกวิสัยกับพุทธวิสัยความสามารถของพระพุทธเจ้ากับความสามารถของสาวกแม้ว่าใจบุตรจะยกขึ้นเป็นฐานเป็นผู้มีปัญญาก็ตามเขาไปเชื่อกับพุทธเจ้าแล้วก็ฟังเชื่อพระสายบุตรฝนตกจะวันจะคืนนับได้หมดทุกเรื่องนับโดยอัตโนมัติของจิตไม่คาดเคลื่อนถูกต้องเป็นมันก็นั่งบอกว่าโอ้ยนะให้ฝนตกมาตั้งกรรมตั้งการจะถากคดนับได้หมดทุกเม็ดอย่างตั้งใจเมื่อความเมื่อเดียวความสามารถก็เป็นอย่างนั้นเอาเรายกตัวอย่างนะไอ้พวกมดอย่างนี้นะเอากล้วยหอมมามาวางลงตะลุกหนึ่งให้มดเขามาขนไปกินเนี่ยเขายกกันมาหมดทั้งประเทศเขาก็ไม่ได้กล้วยอยู่งั้นไปกินเราปั๊บเดียวเข้ามายืนยืนไม่ยืนกินทั้งเปลือกเลยงกไม่หยักเลยใช่ไหมเนี่ยกำลังของเรายกกล้วยหอมกับกำลังของมดมายกกล้วยหอมมันต่างกันอย่างนี้เข้าใจไหมเข้าใจยังฮั่งเนี่ยเฮ้ยสุดเลยมันจะเป็นบ้าเดียวกันเลยฮะเป็นไม่รู้สึกปฏิกิริยาฮะฮะว่าไงอุปมาอย่างนี้มันเป็นนิรุติปฏิสัมภิทาใช่ไหมคนไม่ทราบเลยถามเจ้าของด้วยเดี๋ยวเป็นนิรุติทางไหนนิรุติมีหลายแบบนะมันแยกปักทั้งสี่ด้วยนิรุติจากฐานในการพูดการตาการโต้การตอบวาทะคำพูดแหลมคมทุกสิ่งทุกอย่างมันเรียกว่านิรุติวิสัมภิทาย้อนใจไหมอ่ะไม่ว่าพระคำพูดคำตาไปได้หมดนะเรียกว่านิรุตติปิยมิชาทุกวันเขาก็เรียนนิรุตติมาเยอะแล้วไปที่ไหนก็จะฟุ้งฟุ้งเป็นภาษาบ้าไปหมดเลยพวกนี้พวกภาษาเรียนภาษานิรุตติแต่ฐานในการพูดฟู่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 เหมือนงูเห่างูกระอางไปไปมั่งนะก็มีเสียงก็พระอรหันต์ท่านก็บอกว่ามีสี่ประเภทนะกระทั่งที่ไม่เหมือนกันสุขายปัสสุขายปัสสโกเป็นผู้ที่รู้หรือข้าที่ไปด้วยความสุขขุมนั่นอย่างเลือกเย็นสงบสุขเย็นไปเลยไม่มีขึ้นเหมือนทะเลหลวงดังองค์อื่นนะรู้กายไปสักก็แต่เขาแปลทางไปแล้วว่าความรู้อย่างแห้งแล้วโอ้ยเอาฟังไม่ได้นะแห้งแล้วหัวพระอรหันต์มาแห้งแล้วพวกบ้ามันแปลไม่ได้อย่าแปลจะดีกว่าว่ามันไม่ขายตัวนะความรู้อย่างสุขุมละเอียดไปเลยเชียวเงียบไม่มีกระตกกระตากละเอียดสุขุมเรียบเลยนี่สมนามหรือโชชยพิญโยก็มีเป็นขั้นๆไปจตุปิสัมภิทัสสะโตนี่สี่อย่างดังนั้นก็ในเรื่องว่าประเภทปิสัมภิทัสสะสี่เนี่ยเป็นประเภทที่เยี่ยมกว่าเพื่อนแตกฉานทุกสิ่งทุกอย่างอัตถะธรรมะนิรุตปฏิภาณสังวิชานี่ครอบหมดเลยครอบไปหมดกระจายไปหมดเลยเอาละพอให้พอ